สองสาวชาวต่างชาติขอมีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับเป็นช่วงสุดท้ายของการทำความสะอาดครับบริเวณด้านในขององค์พระปรางวัดอรุณนะครับเราได้ทำความสะอาดมาหลายจุดเลยในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับจุดสุดท้ายของกิจกรรมเรารักพระปรางเรารักวัดอรุณเป็นการร่วมทำบุญครั้งใหญ่ของบรรดาอาสาสมัครรวมถึงหน่วยงานของราชการนะครับมีพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยสนับสนุนมียาคูเครื่องดื่มสนับสนุนน้ำสนับสนุนอาหารว่างเป็นขนมนมเนยให้ได้อิ่มท้องกันอย่างครบถ้วนเลยครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงซึ่งมีจิตอาสาเข้าร่วมพันกว่าคนนะครับเรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆครับนี่คือช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับเรากำลังทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆพระปรางนะครับกระจายกันไปโดยรอบเลยทั้ง4ทิศเลยครับแล้วก็บริเวณด้านบนด้วยกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับเห็นมีชาวต่างชาติหลายคนนะครับที่เข้าร่วมงานนี้ด้วยก็มีคิดว่าเขาจะกล้านะครับหรือมาช่วยงานแบบนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากๆครับเห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับนอกจากมาเที่ยวแล้วยังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยที่นี่มีทุกเพศทุกวัยจริงๆครับวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มีน้องๆเยอะแยะเลยครับเห็นมากับครอบครัวนะเห็นแล้วใจฟูเห็นแล้วยิ้มเลยครับด้านบนก็กดเต็มนะครับมีเด็กๆมีน้องๆด้วยมาช่วยกันนะครับมากับครอบครัวตรงนี้มีสองสาวนะครับชาวต่างชาติขอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับน่ารักมากเลยส่วนทางบันไดทางขึ้นก็จะมีหนุ่มๆเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งนะครับที่กำลังกวาดมีเด็กๆด้วยนะครับมีเยาวชนด้วยน่ารักมากเลยนะครับมีฝรั่งต่างชาติที่ยังไม่กลับนะครับก็มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยครับI'm gonna go to the hospital.
ไหนครับเนี่ยบ้านแพค่ะบ้านแพมารถส่วนตัวหรือว่ามารถเมล์ค่ะแล้วจะเอาบุญกลับยังไงหมดนะครับโอ้บุญใหญ่ด้วยนะมาทุกครั้งหรือเปล่าครับสามครั้งโอ้ดีใจด้วยครับบุญมหาศาลเลยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับนี่เติมพลังใช่ไหมครับเติมพลังให้พื้นถ้าไม่เปียกมันก็เหนื่อยนะเนาะจะได้ต่อไปอีกหน่อยระหว่างรอเขาฝรั่งไม่กลับบ้านเลยยังทำกิจกรรมต่อน่ารักจริงๆครับนอกจากมาเที่ยวด้วยแล้วเอาบุญติดกลับไปด้วยครับน่ารักจริงเนี่ยครับมาประเทศไทยครับไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาครับเป็นบุญใหญ่จริงๆครับทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวครับนี่เป็นกลุ่มน้องเยาวชนนะครับที่มาร่วมในงานนี้ด้วยครับถึงบอกว่าที่นี่ครับมีทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกศาสนานะครับมารวมกันที่นี่เราเห็นว่าผู้คนหลากหลายมากเลยนักท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ที่นี่ครับยังคงไม่กลับจะเห็นชาวต่างชาติหลายๆคนนะครับร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับเป็นบุญใหญ่มหาศาลเลยครับทางนี้ก็ยังคงทำความสะอาดกันอยู่นะครับทุกจุดเลยนะครับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยขออนุญาตนะครับญี่ปุ่นนะครับอยากร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับนี่เป็นกลุ่มชาวต่างนักเที่ยวชาวฝรั่งนะครับฝรั่งนะครับก็ยังคงช่วยทำความสะอาดอยู่นะครับก็ไปรวมบัญชีด้านหน้าสำหรับแยกกลางกันเลยก็จะเชิญมาให้ขอให้มาพัฒนาในธุรกิจแง่ถ้ามารับความร่วมกันแล้วก็ทำบ้านตรงนี้ก็มีช่วงมีลาบที่ก็ฝันดีแต่ควันตอนนี้โอ้ไม่น้ำก็ใส่น้ำก็มีน้ำน้ำเดิมยังไม่น่าWhat?
เมื่อเราทำความดีแล้วนะครับกิจกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงครับตอนนี้นะครับก็จะมารวมกันที่สนามหญ้าเพื่อที่จะมารับสิทธิ์รับพรจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดครับเอาเลยครับ
ายคงจะลาเพราะว่าอายุ81แล้วท่านก็อายุ81เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่เองปีนี้แล้วก็อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ทั้งมวลภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวรารามขออวยพรทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันสร้างสิ่งดีงามสะอาดกายสะอาดใจวันนี้ก็ขอกราบซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติสมบัติของศาสนาแต่ก็ขออ้างคนที่มาทำอะไรเป็นคนที่ต้องมาทำสุขภูมิยกมารวมกันเป็นตบะเตชะพระว่าปัจจัยประดานประธานคอยทำลายจุดเจริญด้วยจะรู้ว่าทุกคนจะรู้ที่ประการทุกอายุมีอายุยังเวลาคอยการคอยวันละมีผิวพรรณบุญเจริญมาสุขนี้สุขมีความสุขที่ว่าและราตรีพระมีกำลังเยี่ยมยอดตลอดกาลและยกมารวมคนทุกตัวคนที่พัฒน์สักจะเริ่มมีมีมงคลจะเริ่มคนจะเริ่มถูกทุกประการเกิดจะเริ่มพรเดี๋ยวให้พรภาษามารีนะแล้วพรที่วันวันของวันพระนุ่งเลยนะยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกปฏิอิทิตังปฏิตังคิปเปเมวสุมิจตุสัพเพโพเรตุสังกปาจันโทปนะโสยะคามนิโชติคมโสยะคาเมนโยวิวาจันตุสาคารกาวิทาสะนามะเทพวันวันตรายโยสุเกติกายโกภาวะภิวาอนาสิริสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจันตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรังชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภะคะยังสุขังบาลังสิริอายุจวันจะพอคังมุตติจะยสวัสตวัสจะอายุจะชีวเสถีบวันตุเตปวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติปวันตุเตปวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตขอหน่วยพรทุกท่านร่มเย็นเป็นสุขขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านนะวันนี้ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอขอบคุณโรงทานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเลงสายบุญหรือว่าบรรเทาสาธารณภัยของพระวัดวัดพระพิเรน ที่มาช่วยเราตลอดนะแล้วก็โรงทานหลายๆท่านของท่านพระครูอรุณของอีโตเอ็นทุกคนทุกท่านเลยอ่ะทุกคนสาธุให้เขาหน่อยพร้อมกันแล้วก็วันที่15เดือนหน้าเราก็ยังมีเหมือนเดิมถึงแม้จะไม่ได้ลง TikTok ของครูโจ้อาจลงบ้างไม่ได้ลงบ้างแต่ก็มีเหมือนเดิมทุกวันที่15ของทุกเดือนแล้วเดือนหน้าเป็นเดือนมหามงคลแล้วก็เราจะทำความสะอาดแบบให้ละเอียดยิบเลยเพราะว่าจะมีการเสด็จพระราชดำเนินทางชนมาศหรือว่าทางเรือแล้วก็เช็คโพสต์เช็คความละเอียดสุดเพราะว่ามันกระถินวัดอรุณนี่กระถินพระราชทานกับวันที่27ตุลาเดี๋ยวเราก็มาทำก่อนวันที่15เราจะทำความสะอาดกันอย่างละเอียดเลยขอให้ยอมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสาธุไม่กวาดไม่กวาดให้กินตามบ้านทำงานก็ได้Thank you.
เสร็จแล้วครับสำหรับบุญใหญ่วันนี้ทุกคนก็อิ่มบุญกันทุกคนครับแล้วก็แยกย้ายกันถ่ายรูปแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับวันนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าครับเอาบุญครั้งนี้มาฝากพี่ๆ FC ทุกท่านทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีโชคดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปมาอะไรนะ